ไทยรักษานะคะได้โพสต์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าประกาศด่วนถึงประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขยกเลิกมาตรา112ทุกจังหวัดขอให้อย่าออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในเวลานี้เนื่องจากยังอ่อนแอในเรื่องของการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อหลักการยิ่งออกมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมจะยิ่งทำให้กระแสสังคมนั้นไม่เห็นด้วยและจะยิ่งเป็นมุมกลับที่จะทำให้การต่อต้านนั้นอ่อนแอลงและจะส่งผลทำให้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกมาจริงๆเนี่ยพลังที่ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนลงไปพวกเราขอเป็นกระบอกเสียงในการตั้งต้นวันนี้นะคะที่จะเรียกร้องรณรงค์ขอให้ยกเลิกการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ออกมาใช้ในกิจการบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยการด่าทอและการเกลียดชังแตกแยกไม่ส่งผลที่เป็นภาพที่ดีต่อสถาบันอันเป็นสาเหตุหนึ่งในเวลานี้ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งถอยห่างออกจากสถาบันพระมหากษัตริย์ยกเว้นการนำมาใช้เพื่อการรับเสด็จหรือว่าการแสดงความรักความสามัคคีอันนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ได้แล้วก็เข้าไปถึงหัวใจของผู้คนได้หากผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยท่านรักและหวังดีอยากจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนและก็งดงามอยู่คู่กับคนไทยไปนานแสนนานขอให้ฟังเสียงพวกเราในวันนี้บ้างนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มเด็กนะคะของทางกลุ่มไทยรักษาเนี่ยก็เป็นคนที่อายุประมาณ20ต้นๆเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นคนที่คิดดีนะคะคุณเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยเห็นต่างกับกลุ่มของสปปส.อย่างชัดเจนเลยแล้วเขารับไม่ได้นะเขาได้ประกาศเพราะว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวของอานนท์กิ่นแก้วแล้วก็สปปส.ป้ายอยุธยานี่แหละเขามองว่าไอการที่คุณไปท้าตีท้าต่อยคุณไปประกาศหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินแล้วก็เอาเสียมเอาพลั่วเอาหอกเอาอะไรอ่ะเอาไม้อะไรที่ไปกวดเขาเรียกอะไรอ่ะการกวดแกว่งอ่ะเหมือนจะทำร้ายคนอื่นเอาธงเหมือนจะเอาไม้ไปฟาดคนอื่นเขาแล้วก็ชูรูปพระมหากษัตริย์น่าจะเอาอะไรไปทุ่มใส่คนอื่นแล้วก็ชูรูปพระมหากษัตริย์ไว้เหนือหัวเขามองว่าแบบนี้มันจะเป็นการที่เป็นผลร้ายต่อสถาบันก็คือยิ่งคุณแสดงความเกลียดชังเท่าไหร่แล้วคุณชูรูปพระมหากษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่ละอันนี้มีเห็นด้วยนะแสดงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเหตุผลมากเลยนะคะก็อยากจะให้รู้เลยว่าเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งสลิมด้วยกันเนี่ยเขายังมองว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันไม่โอเคเลยการที่คุณออกไปด่าทอใช้อารมณ์พลุสวาทนะคะด่าหยาบๆคลายๆเนี่ยคือเราไม่เข้าใจว่าคุณออกมาปกป้องสถาบันแต่คุณเอาความปล่อยนะคะคุณเอาความปล่อยออกมาเนี่ยออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณเถื่อนอะไรแบบนี้มันดีแล้วหรอที่ผ่านมามีถึงได้พูดไงว่าตลอดเวลาเราไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะตลอดเวลาที่คุณแบบแสดงความมุทะลุนะคะแล้วก็แสดงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเข้าขย้ำคออยากจะท้าตีท้าต่อยเหมือนที่เราได้เห็นนะว่าทางคุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยเคยไปทะเลาะเบาะแว้งกับกลุ่มที่หน้าศาลเคยจะทำร้ายคนที่ชื่อน้องนัทอ่ะที่เป็นเด็กพิเศษอะไรแบบเนี้ยเราถามนิดนึงเราเคยถามนะแม้กระทั่งคนในแชทเหมือนกันเราบอกว่าเราไม่เข้าใจอ่ะถ้าคุณจะปกป้องสถาบันทำไมคุณไม่ใช้ความมีเหตุผลทำไมคุณไม่พูดจาดีๆซึ่งเนี่ยคือมี่ก็ทำให้เห็นว่าเออเราสามารถทำได้ไงคือเราไม่ต้องด่าทอกันเราใช้เหตุผลมาคุยกันแล้วมันจะตอบโจทย์ได้มากกว่าแต่ว่ากลุ่มของอานนท์กิ่นแก้วเขาไม่ได้ทำแบบนั้นไงแล้วเขาก็ยังทำในลักษณะแบบเนี้ยในการหาเรื่องคนอื่นเขาแล้วก็มันก็จะทำให้คนเนี่ยออกห่างไปเรื่อยๆไงเหมือนกับที่เขามองดูแล้วมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆโดยที่ว่าสถาบันก็ไฟเขียวนะคะให้แจ้งความจับเด็กในมาตรา112ก็ถือว่ามันไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมคะว่าทางไทยรักษาเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะคะเขาพยายามประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะต่อมานะคะมาดูกันอีกนิดนึงนะคะสักครู่ค่ะแล้วก็ทางไทยรักษานะคะมีจำได้ว่าทางไทยรักษาเนี่ยเขาก็พูดว่าการที่คุณเนี่ยจะปกป้องสถาบันแต่ว่าคุณเนี่ยยังเอาเพลงหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินไปเปิดเนี่ยมันไม่เหมาะเลย
พราะว่ายิ่งคุณเปิดเพลงเนี้ยคู่ไปกับรูปของสถาบันเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นการปลุกระดมให้เกิดการแตกแยกการทะเลาะเบาะแว้งเขาบอกว่าทำไมคุณไม่เอาเพลงอย่างอื่นที่มันดีๆไปเปิดแล้วทำไมคุณไม่แสดงความอ่อนโยนหรือว่าความรักความสามัคคีเพราะว่าพ่อหลวงเนี่ยอยากจะให้มีความรักความสามัคคีเนี่ยแหละคุณเห็นชัดไหมคะว่าตลอดเวลานะหมอเหรียญทองอย่างเงี้ยที่ได้แสดงออกถึงความดุดันการทำร้ายนะคะการล่าแม่มดเนี่ยถามนิดนึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมี่อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเลยว่าคุณดูแล้วกันนะว่าแม้กระทั่งทางกลุ่มของสลิ่มด้วยกันเองเนี่ยก็ยังรับไม่ได้เลยนะคะในการแสดงออกของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาก็มองว่าไอการทำแบบเนี้ยการใช้กริยาท่าทางที่เถื่อนนะคะแล้วก็ไม่สุภาพไปเหมือนจะไปงับหัวเขาอะแล้วก็การใช้เพลงลักษณะแบบเนี้ยการเคลื่อนไหวที่ดูดุดันเหมือนคุณจะไปทำร้ายร่างกายเขาอะไรแบบเนี้ยคือขอให้เลิกซะนะมันไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันค่ะตรงกันนะคะแล้วมี่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูว่าในสิ่งที่เราพูดนะหรือว่าไทยรักษาพูดเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะว่าถ้าคุณแสดงออกแบบเนี้ยมันจะทำให้ยิ่งเสื่อมเข้าไปกันใหญ่นะไม่สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นลองตรวจดูนะคะว่าคุณเองนะคะเพื่อนคุณเนี่ยสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบนี้หรือเปล่านะถ้าคุณสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็แสดงว่าคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามที่จะทำให้สถาบันเนี่ยเสื่อมด้วยเช่นกันนะก็ฝากมาให้คิดเนาะโอเค